ข้าสู่วันที่6นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับภารกิจในการค้นหาร่างของน้องมาวินที่พลัดตกจากเจ็ตสกีจมหายลงไปในเขื่อนศรีนครินทร์ทางเจ้าหน้าที่ทีมงานกู้ภัยกำลังเร่งค้นหาอย่างต่อเนื่องครับน้องมาวินเนี่ยอายุ18ปีเองนะครับไปเที่ยวกับเพื่อนที่เขื่อนศรีนครินทร์ปรากฏว่าไปพลัดตกเจ็ตสกีแล้วก็เสียชีวิตที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกว่ามันเข้าสู่วันที่6นะครับที่ทีมค้นหาเนี่ยเขายังคงตามหาน้องมาวินอายุ18ปีหลังจากไปเที่ยวกับเพื่อนที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีแล้วจู่ๆเนี่ยพลัดตกเจ็ตสกีจมไปในเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ครับเขาเร่งทำงานกันทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อจะค้นหาผู้สูญหายทั้งการนำเรือราดตระเวนไปบนผิวน้ำครับแต่แล้วก็จะมีการนำโดรนเนี่ย2ตัวเนี่ยลงไปค้นหาใต้น้ำด้วยแต่อุปสรรคสำคัญที่ทางทีมกู้ภัยเขาเปิดเผยออกมาล่าสุดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจุดที่น้องมาวินพลัดตกน้ำเนี่ยเขาบอกว่าด้านล่างใต้น้ำเนี่ยมันเป็นภูเขาชันครับแล้วก็มีร่องห้วย2ลำห้วยเลยโดยด้านแม่ของน้องมาวินผู้สูญหายนะครับก็ยังคงปักหลักเฝ้ารออยู่กับทีมงานหวังว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะช่วยค้นหาร่างของน้องมาวินจนเจอนี่ขณะที่คุณเฉลิมพลใหญ่หงยนต์นะครับน่าจะเป็นทีมกู้ภัยเนี่ยเขาก็มีการลงข้อความระบุนะครับวันนี้บอกว่า 5-6 วันที่พวกเราพยายามทำเกือบทุกวิธีแล้วจนร่างกายอ่อนล้าแต่ก็ยังไม่พบร่างน้องมาวินขอเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่และเพื่อนๆของน้องวันนี้ถ้าหากไม่มีอุปสรรคใดๆใต้น้ำเนี่ยเชื่อว่าร่างน้องคงลอยขึ้นมาแน่นอนนี่เขาบอกว่าส่วนผมเนี่ยขอพักร่างกายก่อนต้องไปหาหมอฉีดยาสักเข็มถ้าร่างกายพร้อมเดี๋ยวจะกลับมาสู้ต่อนี่ก็อุปสรรคสำคัญเขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นลำห้วยนะครับแล้วก็มีภูเขาชันอยู่บริเวณใต้เขื่อนตรงนั้นซึ่งเป็นจุดที่น้องมาวินเนี่ยพลัดตกเจ็ตสกีลงไปจึงเป็นอุปสรรคสำคัญครับแต่ตามหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วนะครับผมคิดว่าไม่วันนี้น่าจะวันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้ผมเชื่อว่าร่างน้องเนี่ยน่าจะต้องลอยขึ้นมาได้แล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวแล้วก็ทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงจุดนั้นนะครับ